ผมพยายามที่จะปั้นแล้วก็ถวายไว้ที่วัดระฆังเมื่อ2555แต่แล้วก็มาเป็นวันนี้นะครับวันที่15มกราคม2567 12ปีคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาหรือรู้จักประติมากรเอกระดับโลกหรือนักปั้นแห่งจิตวิญญาณดร.สันติพิเชษชัยกุลที่มีผลงานมากมายล่าสุดกับอีกหนึ่งผลงานในการปั้นสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีก่อนที่จะนำมาประดิษฐานที่วัดอินทรารามวรวิหารกรุงเทพมหานครโดยดร.สันติได้เปิดใจถึงการปั้นหุ่นรูปปั้นเสมือนจริงสมเด็จพุทธจารย์โตเอาไว้ว่าเป็นไปได้ยังไงเป็นไปแล้วในวันที่16มกราคม2567ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบุญมาร่วมสมโภชสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีที่บอกได้เลยว่าคล้ายจริงที่สุดแล้วตั้งแต่ทำมาเป็นไปได้ยังไงเป็นแล้วครับในวันที่16มกราคม2566นี้เวลา9โมง9นาทีนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมบุญนะครับนะแล้วก็มาร่วมสมโภชองค์สมเด็จจารย์โตพรหมรังสีที่บอกได้เลยว่าคล้ายจริงที่สุดแล้วตั้งแต่ทำมาทำไมกล้าพูดเพราะว่าผมก็ดูคนอื่นมาแล้วก็ผมก็เคยปั้นตั้งแต่สมัยอยู่โรงหล่อ2534มาและเชื่อหรือไม่ว่าวันนี้เท่านี้ที่เป็นหุ่นไฟฟ้ากาเสียสิ้นองค์เดียวในโลกนี้ครั้งหน้ามีอีกครับทั้งนี้ดร.สันติยังกล่าวได้ว่าผมพยายามที่จะปั้นและถวายไว้ที่วัดระฆังเมื่อปีพ.ศ. 2555แล้วก็มาเป็นวันที่15มกราคม2567 12ปีเกิดอะไรขึ้นท่านอยากอยู่ที่นี่เพราะท่านมรณภาพที่นี่ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางโดยสายการบินนะครับเวียดเจ็ตที่เชียงใหม่ผมออกมาบ่าย 4:15 แล้วมาถึงบ่าย 5:00 กว่าแล้วก็กว่าจะออกมานี่ก็ 6:00 กว่าจะเข้าบ้านไปเอารถอะไรแต่ผมก็โทรมาถามลูกศิษย์ผมว่าถึงไหนแล้วเขาก็บอกว่ากำลังนครสวรรค์กำลังผ่านนี่นั่นชัยนาทมาแล้วก็มาอยุธยาผมพยายามที่จะปั้นแล้วก็ถวายไว้ที่วัดระฆังเมื่อ2555แต่แล้วก็มาเป็นวันนี้นะครับวันที่15มกราคม2567 12ปีเกิดอะไรขึ้นครับท่านอยากอยู่ที่นี่เพราะท่านมรณภาพที่นี่ครับเห็นอยู่นี้ทำมา12ปีเชื่อหรือไม่ครับวันนี้ประสบความสำเร็จแน่นอนคือจะให้คนมาทำบุญสมโภชในวันที่16มกราคม2566นี้ครับสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องเป็นนะครับอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็นท่านมรณภาพที่นี้ท่านเราเห็นองค์หนึ่งที่นอนมรณภาพอยู่ในหีบแก้วข้างหลังนะครับแล้วที่นี่มีท่าบริกรรมคาถาอยู่ที่บ่อน้ำมนต์แล้วนี่ก็เป็นปางที่ท่านเดินอยู่ฉะนั้นมีทั้งนั่งทั้งนอนทั้งเดิน3องค์ในโลกแล้วองค์นี้ก็คือองค์เดียวในโลกครับยังไงถ้าอยากจะมากราบนะครับเชิญนะครับที่วัดอินนะครับผมไม่อยากอธิบายหรืออะไรนอกจากท่านมาเห็นกับตาตัวเองครับสำหรับคุณรูปปั้นเหมือนจริงสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีองค์ยืนปางใต้จุดกลางวันหรือปางปัญญาบารมีจะประดิษฐานที่วัดอินทรารามวรวิหารบางขุนพรหมเชิงสะพานพระราม8ฝั่งกรุงเทพมหานคร